ไปดูเพชรสยามจิตเมืองนนท์ครับเจอกับดาวทองสิทธิ์พิชิตชัยครับคู่นี้หลายคนบอกว่ามีโอกาสไม่ครบยกสูงต่อยในพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์เท่ากันนะครับเพชรสยามจิตเมืองนนท์นี่26ปีแล้วจากกาฬสินธุ์ครับส่วนดาวทอง21ปีจากนครราชสีมาชกมานานมากเลยครับเพชรสยามแต่ว่ามีช่วงหนึ่งหายไปเอาหมัดมาแล้วยก3มาดาวทองนี่ประเภทเขาบอกว่าล้มบัวด้วยมือเปล่าได้ครับโอ้โหขยับแข้งขวาไปเอาละวงในของแดงวงในล็อกแล้วล็อกแล้วตีเรเปิดอยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับได้เปรียบ10ต่อ9ผลงานล่าสุดเพชรสยามชนะคะแนนเพชรสักแก้วนันทิพัฒน์ขนส่งนะครับส่วนดาวทองนี่แพ้คะแนนทวนทองเฮียพงมึงเลยครับแต่ว่าไฟก่อนที่จะมาแพ้ทวนทองนี่ชนะน็อกมารวดเลยเป็นมวยหนักหมัดหนักเตะขาแรงครับร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับเป็นผู้ชี้ขาดยก3นะครับเข็นวงในกันอยู่วงในเพชรสยามดูว่าล็อกได้เปรียบนะครับตีไปเรื่อยครับประเภทตียันเช้าเหมือนกันนะครับเพชรสยามแต่ว่ามานี่แหละครับโอ้กว่าจะเข้าไปถึงตัวนี่มีโอกาสอุ้ยแต่ว่าโดนและเดินเข้าหาครับต้องเดินให้ไวครับเพราะว่าถ้าอยู่ห่างนี่โดนหมัดโดนศอกได้เอ้ามีศอกอีกแล้วนะครับศอกแกก็เฉียวไปเฉียวมาเอ้าเนี่ยแหละครับโดนอีกแล้วหมัดก็โดนแต่ว่ายังทนได้อยู่นะครับเข้าในแทงดาวทองยับโอ้โหฮุกซ้ายไม่โดนครับแกต่อยกะเอาให้คอหลุดเลยครับเนี่ยศอกอีกทีนึงแต่ว่าเพชรสยามยังทนได้โยนเข่ามาศอกมาต้องระวังครับหมดยก3ก่อนครับโอ้โหหัวใจนี่เต้นไม่เป็นจังหวะเลยครับดูคู่นี้หมด3ยกก็อยู่ที่ดาวทองครับได้เปรียบประมาณ2ช่วงตัวต่อยหมัดฟันศอกได้ลุ้นนะครับยก4ตามกันต่อนะครับมุมแดงนี่เพชรสยามจิตเมืองนนท์ครับส่วนน้ำเงินดาวทองสิทธิ์พิชิตชัยครับ124ปอนด์น้ำเงินนะครับดาวทองได้เปรียบอยู่เพชรสยามต้องเดินให้ไวครับเพราะว่าวงในนี่ตัวเองดีกว่านะครับแต่ว่าวงนอกนี่เป็นรองแน่ครับดาวทองแกมีหมัดมีศอกโอ้โหถีบทำลายจังหวะไว้ซ้ายครับแข้งสวนยังสวนไม่โดนครับเพชรสยามโดนซ้ายคืนด้วยขวาโอ้โหดูแผ่นหลังครับของดาวทองครับเป็นมัดเลยครับอื้อเอาโดนแข้งไปแข้งเข่าครับตีวงในก็เป็นเกมของเพชรสยามครับแต่ว่าต้องเดินไว้ให้ไวอ่ะเดินให้ติดตัวเลยครับถ้าเดินไม่ติดตัวเนี่ยจะโดนแบบนี้ครับโดนหมัดแบบนี้วงในเอ้าหักมาล้มแล้วมาลุกพร้อมกันครับจังหวะนี้ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพชรสยามไล่จนไหมโอ้โหโดนบวกหมัดวงในตีวงในเขย่าแล้วตีเขย่าตีวงในก็เพชรสยามทำได้ครับโดนซ้ายเอ้าบวกหมัดไปทีนึงครับแต่ว่าหมัดก็เฉียวไปเฉียวมาครับหมัดของดาวทองพยายามจะล็อกไว้ก่อนเพราะว่าวงในไม่ชอบเลยครับคู่นี้นอกกับในอย่างแท้จริงครับนอกของในวงในของฉันเอ้าวงในของฉันแล้วเพชรสยามตีไหมยังพยายามจะโต้อยู่นะครับแต่ว่าโต้เพื่อกันอาวุธนะครับโต้เพื่อให้เพชรสยามตีไม่ถนัดหมดยก4โอ้โหรูปเกมยังคู่ขี้สูสียังมองไม่ออกครับหมด4ยกนี่อยู่ที่ดาวทองได้เปรียบประมาณ7ต่อ4ครับชิงดำก็แฟนมวยเนี่ยครับนั่งยิ้มหวานเลยครับโปรโมเตอร์ผู้จัดคุณสมจิตแว่นแก้วมวยมันพลิกไปพลิกมามันก็มีความสุขแล้วครับสำหรับคนจัดยกสุดท้ายแล้วนะครับล็อกได้แหมล็อกเหนียวครับล็อกเหนียวตีล็อกได้ต้องตีขยันตีขยันออกหน่อยนะครับทางด้านเพชรสยามโอ้โหเตะขวาเอ้าโดนแข้งเหมือนกันเอ้ามีศอกล็อกได้ล็อกแล้วแหมล็อกแล้วล็อกสวยนะครับแต่ว่ามันยังตีไม่เป็นชิ้นเป็นอันยังตีไม่เป็นชุดอะครับ
ือล็อกได้แล้วมันต้องตีแล้วก็ดันทิ้งไปเลยไม่ล้มครับแต่ถ้าล้มนี่เป็นเรื่องนะเอาหักมาล้มไหมโอ้โหล้มไปอยู่ข้างล่างครับมาดาวทองก็เอายังไงดีครับเพชรสยามเอาเพชรสยามมั่นใจแล้วครับโอ้ยโดนแข้งขวาอ้าวแข้ง2ทีสวนหมัดไปอีกทีนึงก็ยังผายมือมั่นใจครับมีความมั่นใจนะครับเอาตีต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจเอาละตอนนี้สถานการณ์ก็อยู่ที่ดาวทองนะครับแต่ว่าได้เปรียบไม่เยอะเอ้าโดนแข้งได้เปรียบประมาณ 2-3 ช่วงตัวครับโอ้โหโดนหมัดเหมือนขออีกหน่อยครับเพชรสยามได้เอ้าได้แข้งเอาละแบบนี้ลุ้นกันที่ด้านล่าง3ท่านชอบแบบไหนครับแต่ว่าครบ5ยกนี้อยู่ที่ดาวทองได้เปรียบนะครับสุดท้ายท้ายสุดโอ้ยไปน้ำเงินครับไม่ผ่านครับเพชรสยามดาวทองสิทธิ์พิชิตชัยครับเฉือนเอาชนะคะแนนเพชรสยามจิตเมืองนนท์ไปครับเกือบแย่เหมือนกัน